วันนี้เด็กมาพบกับครูแม่อีกแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเมื่อวานเราเรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะใช่แล้วค่ะเรื่องพลังงานจากตัวคนนั่นเองครูแม่ก็บอกเด็กไปแล้วว่าพลังงานนั้นมี2ประเภทคือพลังงานจากคนและก็พลังงานจากธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานจากธรรมชาติกันพลังงานจากธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างมีอะไรคะเด็กๆเรียนไปแล้วหนึ่งอย่างอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะดวงอาทิตย์นั่นเองและก็ยังมีน้ำแล้วก็ลมส่วนพลังงานของดวงอาทิตย์นั้นเด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าสามารถทำให้ผ้าแห้งฆ่าเชื้อโรคตากปลาและก็ทำให้เราอบอุ่นและอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำนาเกลือนั่นเองเด็กๆกลับไปดูนาเกลือของเด็กๆนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูดูด้วยนะส่วนของวันนี้คุณแม่ก็จะพาเด็กไปเรียนรู้เรื่องพลังงานน้ำกันก่อนนะคะว่าพลังงานน้ำนั้นเป็นยังไงเด็กๆลองดูรูปภาพนี้เลยค่ะนะคะเด็กๆดูนะว่าเด็กๆเห็นลูกศรสีแดงไหมเอ่ยชี้ไปทางรูปนั้นเขาจะเป็นรูปเหมือนเสาไฟฟ้าใช่ไหมคะก็คือพลังงานน้ำนะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองนอกจากนั้นลูกศรสีเหลืองเห็นไหมคะเป็นหมุนเป็นเครื่องปั่นปั่นเด็กๆเคยเรียนแล้วโครงการน้ำใช่ไหมคะก็คือกังหันน้ำช่วยบำบัดน้ำเสียนั่นเองแล้วก็อีกรูปหนึ่งเป็นลูกศรสีฟ้าเห็นไหมคะเป็นอ่างน้ำใหญ่ๆเลยก็คือชนรับประทานต่างๆมีหลายโครงการมากเลยก็คือได้จากพลังงานน้ำนั่นเองอีกรูปหนึ่งลูกศรสีเขียวก็คือหมุนจักรก็คือช่วยบำบัดน้ำเสียเช่นกันนะคะเด็กๆตัวนี้ก็คือให้รู้จักพลังงานของน้ำไว้เด็กรู้แล้วนะประโยชน์ของน้ำก็มีมากมายเด็กใช้น้ำทุกวันในการอาบดื่มกินนะคะต่อไปครูแม่จะให้เด็กดูวิดีโอหนึ่งตัวอย่างก็คือวิดีโอตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวกับอะไรเด็กๆไปดูวิดีโอกันเลยนะคะน้องๆทุกคนพร้อมที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานจากลมกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับน้องๆครับทราบหรือเปล่าครับว่าลมมีประโยชน์อะไรบ้างนะประโยชน์ทั่วๆไปของลมที่เราทราบกันดีก็คือช่วยคลายร้อนให้เราช่วยทำให้ผ้าที่ตากไว้แห้งได้และช่วยทำให้ว่าวลอยตัวได้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วลมมีประโยชน์มากกว่านั้นครับเด็กๆคะเด็กๆได้ดูวิดีโอแล้วใช่ไหมคะวิดีโอนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะใช่แล้วค่ะพลังงานลมนั่นเองในวิดีโอเขาบอกว่าพลังงานลมมีประโยชน์ยังไงบ้างนะใครบอกได้ใครบอกได้หนึ่งคืออะไรคะใช่แล้วให้เราคลายร้อนได้สองอะไรอีกนะอะไรอีกนะพลังงานลมใช่แล้วค่ะช่วยให้ผ้าแห้งด้วยพลังงานลมสามารถพัดพาไปทำให้ผ้าแห้งและสามอีกอย่างหนึ่งก็คือทำอะไรนะมีอะไรอยู่กลางบนฟ้าเลยช่วยให้ว่าวลอยได้บนฟ้านะคะนอกจากนี้พลังงานลมยังมีอะไรอีกหลายอย่างเลยเด็กๆมาดูกันว่าครูแม่จะให้เด็กทำอะไรกันต่อนะคะมาดูเลยค่ะนั่นแน่เด็กๆเห็นไหมคะครูแม่ถืออะไรอยู่นี่เด็กๆคงต้องรู้จักกันแน่นอนเลยค่ะอะไรคะอะไรคะใช่แล้วค่ะนี่คือกังหันนั่นเองเด็กๆก็เคยเล่นและเคยไปดิบใช่ไหมคะวันนี้คุณแม่จะเอากังหันมาทำอะไรเด็กๆลองสังเกตดูนะเดี๋ยวคุณแม่จะเอากังหันวางลงไปแบบนี้นะคะวางนะคะและเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้กังหันเป็นยังไงคะเป็นยังไงนิ่งใช่ไหมกังหันเป็นอะไรคะโอ้กังหันมันหมุนแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมกังหันถึงหมุนตอนแรกกังหันเป็นยังไงไม่หมุนแต่ตอนนี้กังหันมันหมุนเพราะว่ามันโดนอะไรคะโดนลมนั่นเองถ้ากังหันมันโดนลมเบาๆกังหันมันก็จะหมุนเป็นยังไงคะช้าๆแต่ถ้ากังหันโดนลมแรงมากเลยกังหันเป็นยังไงหูหมุนเร็วมากเลยนี่แหละค่ะคือพลังงานลมช่วยให้กังหันหมุนแล้วเขาก็ทำให้นำกังหันเนี่ยไปผลิตกระแสไฟฟ้าและยังช่วยบำบัดน้ำเสียด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของพลังงานลมน
ะคะเด็กลองทำที่บ้านดูนะคะว่ามันจะหมุนไหมเพราะว่ามันใช้พลังงานจากลมนะคะส่วนวันนี้เด็กๆก็ได้รู้แล้วพลังงานจากธรรมชาติก็คือพลังงานดวงอาทิตย์พลังงานน้ำและก็พลังงานลมสามารถมีประโยชน์ให้คนเรามากมายเลยนะคะเมื่อเด็กๆครับเรียนรู้กับคุณครูเสร็จแล้วถ้าเด็กๆอยากลองทำไหมคะถ้าเด็กอยากลองทำนะคะเด็กๆลองให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำกังหันให้เด็กแล้วลองเอาไปทำดูแต่ถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ว่างไม่เป็นไรค่ะเด็กๆรอนะคะในถุงการเรียนรู้คุณแม่จะให้เด็กๆทำโมบายเสร็จแล้วเราก็นำโมบายนั่นแหละไปแขวนไว้แล้วเราลองสังเกตดูว่าพลังงานลมจะสามารถให้โมบายนั้นหมุนได้ไหมคะเด็กๆลองดูนะคะเดี๋ยวรอดูด้วยส่วนวันนี้คุณแม่คิดว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้เยอะแล้วคุณแม่จะทดสอบโดยการพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดดูนะคะว่าเด็กๆสามารถทำได้ไหมเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้พลังงานธรรมชาติจากครูแม่แล้วใช่ไหมคะแต่นี้เด็กๆก็ไปหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเด็กเก่งวิทยาศาสตร์เด็กๆหยิบยังคะอ๋อเด็กๆบอกหยิบพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเปิดหน้า24เลยค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะพลังงานน่ารู้โยงเส้นจับคู่ภาพแหล่งพลังงานกับประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งพลังงานเอาใหม่อีกครั้งนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพพลังงานกับประโยชน์ที่ได้รับจากพลังงานเด็กๆ เวลาโยงได้มากกว่า1ข้อนะคะต่อไปมาดูภาพแรกนะคะภาพแรกก็คือพลังงานลมเด็กๆ เห็นไหมคะต้นไม้มันเอียงไปก็คือมีลมพัดเขาเรียกว่าพลังงานลมภาพที่สองพลังงานจากความร้อนจากความร้อนก็คือจากดวงอาทิตย์ต่อไปภาพที่สามพลังงานจากน้ำนะคะจะมีพลังงานลมพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วก็พลังงานน้ำตอนนี้เด็กๆมาอยู่อีกข้างหนึ่งประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันก็คือช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเอ๊พลังงานอะไรนะที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปภาพที่สองช่วยให้เรือใบแล่นได้เอ๊พลังงานอะไรนะที่สามารถเรือใบแล่นได้ต่อไปภาพที่สามช่วยให้ผ้าแห้งมีพลังงานอะไรนะที่สามารถช่วยให้ผ้าแห้งได้นะคะคุณเด็กๆสามารถโยงได้ข้อหนึ่งสามารถโยงได้มากกว่า1ข้อก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะพอเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายคลิปลงมาให้คุณครูสุนีดูด้วยนะคะว่าเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วพอเปิดเทอมมาคุณครูก็จะตรวจแบบงานให้ของเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะ